ท่านผู้ชมขณะเดียวกันนะพรรคประชาธิปัตย์เขาจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะคะเรียกว่าจะรีโนเวทพรรคไหมนะคะเป็นการเหมือนรีแบรนด์พรรคประชาธิปัตย์ไหมพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยถือว่าเป็นพรรคที่อยู่กับเราในวงการเมืองมานานหลายปีที่สุดเป็นพรรคเก่าแก่นะคะมีความขลังนะก็ตั้งแต่ถ้าเอื้อยเกิดทันก็ตั้งแต่ลุงชวนท่านชวนอดีตประธานสภาอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้ววันนี้เองก็เรียกว่าภาพหน้าตาของคนรุ่นใหม่พอได้เห็นบ้างอย่างคุณเดียวัฒนยานะคะวันนี้เนี่ยที่ลานพระแม่ธรณีบีบมวยผมพรรคประชาธิปัตย์คุณเดียวัฒนยาบุญนาคเนี่ยในฐานะประธานคณะทำงานนวัตกรรมการเมืองกรุงเทพพรรคประชาธิปัตย์ก็ถือเลิกถืองามยามดี 9:29 นาทีนำพวงมาลัยไหว้สักการะพระแม่ธรณีมวยผมแล้วก็แถลงเปิดตัวลงสมัครลงชิงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นี่นะคะคุณเดียนะคะจากนั้นเนี่ยเธอก็แถลงเพื่อบอกถึงความตั้งใจว่าขอสื่อไปยังสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ทุกคนประชาชนที่รักในประชาธิปัตย์แล้วก็ประชาชนทุกท่านก็เธอบอกว่าเธอตั้งใจขอเสนอตัวเป็นหนึ่งทางเลือกในการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เดือนหน้าคือ9ธันวาคมนี้ก็ยังเชื่อมั่นและเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นได้ชัดว่าพรรคประชาธิปัตย์มีความเป็นประชาธิปัตย์เสรีภาพและการเป็นพรรคการเมืองที่ไม่มีเจ้าของอย่างแท้จริงเอาไปฟังเสียงคุณเดียกันหน่อยค่ะพี่ๆสื่อมวลชนทุกๆท่านค่ะเพื่อจะผ่านไปยังสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ที่รักทุกๆคนประชาชนที่ยังคงรักในพรรคประชาธิปัตย์และรวมถึงประชาชนโดยทั่วไปค่ะว่าวันนี้เดียตั้งใจขอลงรับสมัครเลือกตั้งในการแข่งขันหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนที่9ที่จะเกิดขึ้นในวันที่9ธันวาคมที่จะถึงนี้ค่ะซึ่งการเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เดียยังเชื่อมั่นและเดียคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สะท้อนได้อย่างชัดเจนที่สุดว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่มีความเป็นประชาธิปไตยตั้งแต่ภายในพรรคตั้งแต่เริ่มต้นเรามีเสรีภาพและที่สำคัญที่สุดค่ะก็คือพรรคประชาธิปัตย์เราเป็นพรรคที่ไม่มีเจ้าของอย่างแท้จริงค่ะวันนี้ที่เดียตั้งใจจะมากราบเรียนพี่ๆสื่อมวลชนเพื่อจะส่งออกไปยังพี่น้องประชาชนสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์และรวมถึงประชาชนที่รักในพรรคประชาธิปัตย์ทุกๆคนก็เพื่อเป็นการเริ่มต้นในการทำการเมืองแบบใหม่ที่ซื่อตรงกับประชาชนที่ตรงไปตรงมาและจริงใจกับประชาชนวันนี้เดียอยากจะขอโอกาสในการที่จะฟื้นฟูพรรคประชาธิปัตย์ฟื้นฟูอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์เพื่อทำให้พรรคประชาธิปัตย์จะกลับมาเป็นที่พึ่งจะกลับมาเป็นความหวังของประชาชนเพื่อที่จะยืนยันในพลังประชาธิปไตยของพรรคประชาธิปัตย์และที่สำคัญที่สุดก็คือการนำพาประเทศนำพาอนาคตในการวาดฝันไปในวันข้างหน้าให้กับประชาชนทุกๆคนในการที่จะเลือกตั้งครั้งหน้าที่จะเกิดขึ้นเพื่อที่จะนำพาให้พรรคประชาธิปัตย์จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคนไทยทุกๆคนในการเลือกตั้งครั้งถัดไปค่ะเน้นๆเลยพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีเจ้าของแล้วพรรคอื่นอ่ะหนูก็สงสัยเหมือนกันเมื่อกี้นะคะแล้วก็แอบสงสัยเหมือนกันว่าแล้วพรรคไหนที่มีเจ้าของอย่างแท้จริงนะคะเมื่อถามว่ามั่นใจในเสียงที่เราจะได้มากน้อยแค่ไหนคุณเดียบอกว่าเชื่อมั่นว่าสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ทุกคนจะเปิดโอกาสพิจารณาให้กับบุคลากรที่เห็นว่ามีความเหมาะสมฉะนั้นในการลงสมัครไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรก็พร้อมที่จะน้อมรับการตัดสินของสมาชิกทุกพรรคไม่ว่าผลการเลือกตั้งจะออกมาอย่างไรก็พร้อมจะทำงานกับพรรคประชาธิปัตย์ต่อใช่หรือไม่นะคะแล้วก็ในฐานะพรรคฝ่ายค้านวิสัยทัศน์เขาเป็นพรรคฝ่ายค้านอยู่ไงจะเป็นอย่างไรคุณเดียบอกว่าก็ทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลอย่างดีที่สุดในฐานะตัวแทนประชาชนนะคะแล้วก็หากเป็นหัวหน้าพรรคจะมีโอกาสไปร่วมรัฐบาลหรือไม่คุณเดียบอกว่าจุดมุ่งหวังนี้ก็คือการเป็นฝ่ายค้านก็ขอประกาศที่จะเป็นฝ่ายค้านเราไม่ได้มุ่งหวังในการแสวงหาผลประโยชน์รวมถึงอำนาจในการที่จะไปจับขั้วจัดตั้งรัฐบาลนะคะเธอก็ยอมรับในเรื่องของการยังอ่อนพรรษาเรื่องของประสบการณ์นะคือถ้าบางพรรคเขามีกฎไงน้องนานาว่าจะต้องเป็นสมาชิกกี่ปีกี่ปีถูกไหม อย่างคุณเดียเนี่ยถ้าสมมติว่ากฎของเขาบอกว่า5ปีเนี่ยก็ไม่ได้นะสิใช่ไหมเพราะว่าคุณเดียเธอก็เพิ่งจะย้ายมาจากพลังประชารัฐผลงานเด่นที่จำได้เลยคุณเดียเนี่ยตอนนั้นเขาชื่อทีมอะไรนะ
ใครจำกันได้ทีมของเขาอะที่มีการโหวตสวนอะในสภาน่ะค่ะเออขออภัยเอ้ยจำไม่ได้ตอนนั้นเขามีชื่อทีมดาวเลิกนะคะเขาบอกมีแสงในตนเองเป็นกลุ่มดาวเลิกเป็นกลุ่มดาวเลิกแล้วตอนนั้นเขาก็โหวตสวนใช่ไหมโหวตสวนนะคะของมติพรรคนะนี่ขณะเดียวกันนี่ใครก็ถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์มายาวนานนานมากนะคะก็ล่าสุดตำแหน่งล่าสุดอดีตประธานรัฐสภาแล้วกัน คุณชวนเนี่ยก็มาเจอมาดามเดียในวันที่มาเปิดตัววันนี้นะคะท่านชวนเองก็สอบถามมาดามเดียว่ามาเปิดตัวหรอเรียบร้อยดีแล้วใช่ไหมซึ่งคุณเดียก็บอกว่ามาบอกความตั้งใจต่อสื่อค่ะแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดตามที่เคยได้เรียนท่านชวนไปแล้วทางสื่อก็พี่ๆสื่อก็ถามท่านชวนว่าจะแนะนำอะไรหรือไม่ท่านชวนบอกว่ามิบังอาจมาดามเก่งอยู่แล้วขอให้กำลังใจส่วนดูแล้วจะมีความหวังหรือไม่ท่านชวนปฏิเสธที่จะตอบแล้วก็บอกให้ไปถามเขาดูก็สไตล์ท่านชวนแหละตอบนิ่มๆสุขุมเรียบร้อยดูติดดินดูเย็นๆนะคะด้วยความที่ท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะนี่นะคะก็อดีตประธานรัฐสภาด้วยแล้วก็เป็นคนเก่าคนแก่ในพรรคประชาธิปัตย์นะน้องนานาภาพนี้สื่อถึงอะไรไปคิดกันเอาไปคิดกันเอาพรรคประชาธิปัตย์เขามีขั้วไหมก็ไม่น่าหรอกเนาะก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้นะคะทุกอย่างการันตีไม่ได้เลยอ่ะพี่เอื้อยในวงการการเมืองนะคะถ้าจะว่าไปนะเอาแบบไม่โลกสวยในทุกๆพรรคการเมืองเขาก็จะมีเป็นกลุ่มๆอยู่แล้วแหละเอาว่าใครคุมเสียงสสอะไรอยู่ใช่นะคะแต่ทุกคนก็ตั้งใจทำงานหมดแหละนะอันนี้ก็ในส่วนของคุณเดียวัฒนยาเรียกว่าเปิดหน้าชิงลงผู้นำของพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์เดี๋ยวรู้กันคอมเมนต์มาดีกว่าเดี๋ยวรู้กันแล้วก็คิดว่าครั้งนี้ได้นะคะได้จริงๆนะหัวหน้าพรรคนะครั้งนี้ก็ให้คุณผู้ชมคอมเมนต์มาว่าคุณเดียได้ไหมคิดว่าคุณเดียได้ไหมเออแล้วทีนี้พอมาเป็นครั้งนี้เนี่ยงานหนักก็คือว่าเป็นฝ่ายค้านด้วยใช่ก็ต้องเรียกว่าเป็นผู้นำในประชาธิปัตย์นะคะใช่ค่ะทำงานคู่กับพรรคก้าวไกลเอาง่ายๆว่าเอาคนรุ่นใหม่มาเป็นหัวหน้าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยเขาถือว่าเขาเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมพรรคเก่าแก่ใช่อะไรประมาณนั้นก็อาจจะเป็นยุคของเน้นๆคนรุ่นใหม่แหละเกือบทุกพรรคนะรีแบนด์กันหลายพรรคนะคะใช่ใช่ดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR Code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ